สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับสอนใช้ iPhone ง่ายนิดเดียวให้คุณใช้ iPhone ได้ง่ายเร็วสุดคุ้มก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกันนะครับและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆครับนอกเหนือจากการอัปเดต iOS บน iPhone และ iPad แล้ว Apple ยังทำการอัปเดต Watch OS สำหรับ Apple Watch อย่างต่อเนื่องด้วยครับล่าสุด Watch OS ตัวเต็ม 4.2.2 ก็เปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปดาวน์โหลดกันแล้วครับขั้นตอนการอัปเดตก็ไม่ยากเลยครับคล้ายๆกับการอัปเดต iOS โดยเราต้องใช้ iPhone เพื่อทำการสั่งอัปเดตดาวน์โหลดและส่งข้อมูลไปยัง Apple Watch ครับในการอัปเดตให้วาง iPhone และ Apple Watch ที่จับคู่ใช้งานด้วยกันเอาไว้ใกล้ๆกันครับโดย Apple Watch ควรจะมีแบตเตอรี่ไม่ต่ำกว่า 50% และให้ชาร์จเอาไว้ด้วยนะครับในระหว่างการอัปเดตก็อย่าปิด Apple Watch และให้วาง Apple Watch บนแท่นชาร์จเอาไว้จนกว่าการอัปเดตจะเสร็จสิ้นครับเมื่อเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเราไปอัปเดตกันเลยครับวิธีการก็ง่ายมากให้แตะเปิดแอป Watch บน iPhone ถ้ามีการอัปเดตหน้าจอจะแสดงหน้าสำหรับอัปเดตขึ้นมาทันทีเลยครับแต่ถ้าหน้าจอไม่แสดงเราก็สามารถเปิดเข้าสู่การอัปเดตได้ง่ายๆด้วยการเปิดแอป Watch เลื่อนหน้าจอลงไปแตะทั่วไปแตะรายการอัปเดตซอฟต์แวร์หน้าจอจะแสดงข้อมูลการอัปเดตที่พบครับในการอัปเดตให้เราแตะติดตั้งป้อนรหัสผ่านในการปลดล็อกเครื่องในหน้าจอข้อตกลงในการใช้งานแต่ยอมรับขั้นตอนการดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตจะเริ่มต้นขึ้นมาถึงขั้นตอนนี้เราไม่ต้องทำอะไรแล้วครับนั่งรออย่างเดียวจนการอัปเดตสำเร็จเสร็จสิ้นในระหว่างการอัปเดตเราสามารถดูความคืบหน้าได้จากหน้าจอ Apple Watch ซึ่งจะแสดงแถบเส้นรูปวงกลมที่ค่อยๆเพิ่มความยาวไปตามลำดับขั้นตอนการอัปเดตไม่เพียงทำให้เรารู้ว่าตอนนี้กำลังอัปเดตอยู่นะและตอนนี้ทำอะไรไปถึงไหนแล้วนั่นเองครับระยะเวลาที่ใช้ในการอัปเดตจะขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตรวมถึงรุ่นของเครื่องด้วยนะครับดังนั้นก่อนจะอัปเดตวางแผนเผื่อเอาไว้ประมาณ 30-45 นาทีครับว่าจะไม่มีการใช้งาน Apple Watch แต่สำหรับ iPhone ในขณะอัปเดตนั้นเรายังคงใช้งานได้ตามปกตินะครับแต่ก็ต้องให้ตัวเครื่องอยู่ใกล้ๆกับ Apple Watch เพื่อทำการส่งไฟล์ข้อมูลรวมถึงการตั้งค่าต่างๆนั่นเองครับเมื่อการอัปเดตสำเร็จเรียบร้อยเราก็สามารถใช้งาน Apple Watch ที่มีการอัปเดต Watch OS ใหม่ได้แล้วครับไม่ยากเลยครับทำเองได้ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันใหม่กับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามนะครับเพราะเรามีวิดีโอเนื้อหาใหม่ๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับ iOS มาให้ชมอย่างต่อเนื่องให้คุณใช้ iPhone และ iPad ได้ครบเครื่องยิ่งขึ้นคุ้มค่ายิ่งกว่าเดิมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ